ฏิบัติการลูกผู้ชายชุดล่าพระการตอนพรานพระยมบทที่56บทประพันธ์ของพนมเทียนห้องนั้นลักษณะเป็นห้องผสมกันระหว่างห้องทำงานและรับแขกโซฟาใหญ่วางอยู่ริมห้องตรงกลางเป็นโต๊ะเก้าอี้ชุดทาเล็กเกอร์บุนวมสีแดงอีกด้านหนึ่งเป็นจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่ติดฝาผนังต่ำลงมาเป็นโต๊ะพื้นเฉียงประมาณ60องศาเต็มไปด้วยหน้าปัดและปุ่มสวิตช์นานาชนิดไมโครโฟนขนาดเล็กแต่ไวต่อการรับเสียงวางอยู่ตรงหน้ามันเพิ่งจะพ้นหน้าที่ไปสักครู่นี้เองบนอาร์มแชร์ชนิดมีล้อเลื่อนติดขาทั้ง4จางซูเหลียงจอมอาชญากรผู้หมายจะพิชิตโลกนั่งเป็นสง่าอยู่บนนั้นขณะนี้เขาหมุนตัวกลับมายิ้มให้อาคันตุกะที่นั่งซึมสงบอยู่บนเก้าอี้นวมชุดนั้นคมสรคบได้รับเชิญกึ่งบังคับไกลๆโดยไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อนให้เข้ามาพบจอมโจรผู้นี้โดยไม่ได้คาดฝันจะมีโอกาสเห็นอภินิหารของจางซูเหลียงได้ถนัดทนีเช่นคราวนี้เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆที่พระการออกอากาศแพร่ทั้งภาพและเสียงออกไปนั้นกิริยาภายนอกของหัวหน้าหน่วยจารกรรมสงบราบคาบไม่ได้ปริปากอันใดออกมาแม้แต่น้อยแต่ภายในเต็มไปด้วยความร้อนรุ่มกระวนกระวายเหลือที่จะกล่าวไม่มีโอกาสที่จะทราบได้แม้แต่น้อยว่าภายนอกสถานที่นั้นออกไปจะมีเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นมาจากการสำแดงฤทธิ์ครั้งนี้บ้างแต่ก็คาดได้ว่าจะต้องเกิดความอลหม่านขึ้นทั่วกรงยิ่งกว่าคราวก่อนหลายเท่าทวีอย่างไรก็ตามตัวเขาเองแม้จะเป็นมือกฎหมายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตัวการสำคัญที่เคยขับเคี่ยวล้างผลาญกับจอมโจรผิวเหลืองผู้นี้มาทั้งในอดีตปัจจุบันแต่คำปราศัยของจางซูเหลียงก็ยังความสะบัดร้อนสะบัดหนาวให้แก่เขาระคนไปกับความฉงนสนเท่อยู่ดีถ้าหากคำพูดของพระยมเป็นคำพูดที่ออกมาจากน้ำใสใจจริงมิใช่การใช้จิตวิทยาแก่มวลชนเพื่ออำพรางความมุ่งหมายอันเร้นลับที่เขาเองก็ยังขุดคุ้ยขึ้นมาไม่ได้แจ่มชัดมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันพอดวงตาเขียวเข้มสีมรกตคู่นั้นสบตาเขาคมก็เอ่ยทำลายความเงียบขึ้นก่อนด้วยน้ำเสียงเรียบท่านคิดว่าจะได้ผลตามที่ท่านกล่าวคำปราศัยเช่นนั้นเหรอดร.จางในการออกอากาศของท่านคราวนี้ผมไม่สนใจเท่าไหร่นักหรอกอีกฝ่ายตอบมาด้วยเสียงเย็นเพียงแต่อยากจะหาโอกาสทำความเข้าใจกับประชาชนสักเล็กน้อยแต่เขาจะเข้าใจตามที่ผมพูดหรือไม่ไม่สำคัญแต่นั่นแหละมันเป็นเรื่องปลีกย่อยเหลือเกินเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าทุกวันนี้ปัญญาชนจริงๆนะหาได้ยากแค่ไหนปัญญาชนส่วนมากก็มักจะมีความคิดที่จะกอบโกยแสวงหาความสุขใส่ตัวมากที่สุดปล่อยปัญหาความเดือดร้อนยากแค้นไปทุกยอมทุกยาให้เป็นหน้าที่ของประชาชนตัวเล็กๆแก้ปัญหาเอาเองซึ่งคุณก็คงจะทราบดีแล้วจางซูเหลียงก็ระเบิดเสียงหัวเราะกึ่งขบขันกึ่งหยามหยันกังวานไปทั่วห้องเชิญคุณมากับผมทางนี้ดีกว่าว่าการมาเป็นแขกผู้มีเกียรติของผมคุณจะได้มีโอกาสพบเห็นสิ่งที่คุณเองก็อาจจะคล้องใจมาก่อนและตัวผมก็ยินดีที่จะเปิดเผยให้โดยไม่อำพรางทีเดียวเชิญสิครับคุณคมทั้งที่ยังไม่เข้าใจความหมายของจางซูเหลียงได้แจ่มชัดนักแต่หัวหน้าหน่วยจารกรรมก็ลุกขึ้นยืนแต่โดยดีเดินตามพระยมไปยังอีกห้องหนึ่งอย่างสงบแต่พอโผล่พ้นประตูเข้าไปและมองเห็นภายในห้องได้ถนัดก็ต้องหยุดชะงักกึกหน้าประตูห้องนั้นเองอะไรอย่างหนึ่งสูงถึง6ฟุตตระหง่านอยู่กลางห้องมองดูปราดเดียวก็รู้ได้ในทันทีว่ามันคือหุ่นมหาประลัยที่เคยอาละวาดสำแดงอภินิหารประจักษ์แก่ตาเขาและประชาชนนับพันมาแล้วเมื่อเร็วๆนี้เองและบัดนี้เขาก็ได้พบมันอีกครั้งหนึ่งอย่างใกล้ชิดแต่คราวนี้มันอยู่ในลักษณะนิ่งเฉยดวงตาทั้งสองดวงที่เคยเห็นแดงจ้าลุกวาวอยู่ตลอดเวลาเวลานี้ก็มีแต่เพียงแสงเรื่อๆ
ท่าทางเหมือนจะไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรเกินไปกว่าตุ๊กตาเด็กเล่นผิดกับเจ้าตัวที่เขาได้เห็นมาอย่างลิบลับแต่ถึงกระนั้นก็ตามการที่ได้มาพบมันเข้าอีกโดยที่ไม่ได้นึกมาก่อนก็ทำให้เขาชะงักงันไปได้เหมือนกันวิบตาเดียวที่เขาอยู่ในลักษณะนั้นจางซูเหลียงก็หัวเราะในลำคอจับต้นแขนเขาอย่างสนิทสนมพาเดินเข้ามายืนอยู่เบื้องหน้าหุ่นมฤตยูตัวนั้นคุณคงจะทราบดีว่ามันคืออะไรเป็นประดิษฐกรรมล้ำยุคที่สมองอัจฉริยะของนักวิทยาศาสตร์อย่างท่านเท่านั้นแหละที่จะทำขึ้นมาได้คมตอบยิ้มซ่อนความรู้สึกอันพลุ่งพล่านไว้ในใจอย่างมิดชิดและท่านอาจจะทราบมาแล้วกระมังว่าผมก็เคยเผชิญกับหุ่นลักษณะแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งด้วยซ้ำไปด็อกเตอร์จางคิ้วที่เรียวเฉขึ้นเบื้องบนของพระยมขมวดนิดนึงผมไม่ยักกระซาบจริงๆคุณคมว่าคุณจะเข้าไปร่วมในเหตุการณ์คราวนั้นด้วยที่ประตูน้ำชีวิตมนุษย์นับสิบและก็ทรัพย์สินมูลค่านับล้านต้องพินาศไปก็เพราะตัวหุ่นแบบเดียวกับที่มันยืนอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละนับว่าสมองอัจฉริยะของท่านเลอเลิศมากที่ผลิตตัวแทนออกมาสร้างความพินาศชิบหายให้แก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่ได้รู้อิโนอิเนหรือว่าเกี่ยวข้องกับวงการใดๆมาก่อนเลยขาดเสียงที่เริ่มจากขุนของเขาพระยมก็โคลงศีรษะผมเสียใจคุณคมที่ได้เกิดเหตุการณ์รุนแรงถึงขนาดนั้นขึ้นเป็นความสัตย์ผมต้องการเพียงแต่จะเคลื่อนย้ายมันเท่านั้นไม่ได้คิดที่จะก่อความพินาศอะไรเลยแม้แต่น้อยและมันเป็นเรื่องสุดวิสัยจริงๆถ้าตำรวจไม่ขัดขวางมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ก็นั่นแหละเรื่องมันเลยไปแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณเป็นผู้ที่มีโชคและโอกาสดีที่สุดกว่าทุกคนที่ได้มาเห็นมันอย่างใกล้ชิดขณะนี้คุณพอจะอธิบายอะไรอะไรเกี่ยวกับตัวมันให้ผมทราบบ้างจะได้ไหมท่านคงจะต้องการทดสอบความรู้ของผมกระมังทั้งที่ท่านเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าความรู้ของผมน่ะเทียบกับท่านไม่ได้เลยแม้แต่เพียงหนึ่งในร้อยหรือหนึ่งในพันของสะเก็ดความรู้ที่ท่านมีอยู่จางซูเหลียงหัวเราะเบาๆอย่างพึงใจระคนรู้เท่าทันแต่คุณก็เป็นนักสืบสวนสอบสวนมือดีอยู่แล้วเปล่าเลยคุณคมอย่าเข้าใจผิดผมไม่ต้องการจะทดสอบภูมิความรู้อะไรคุณหรอกนึกว่าเราคุยกันเล่นสนุกตาหากและผมยินดีที่จะชี้แจงข้อผิดพลาดให้ทราบให้หายสงสัยเท่าที่ผมจะบอกได้ทีเดียวเพื่อเป็นการประดับความรู้ของคุณด้วยแต่ผมเชื่อในความสามารถของคุณมากกว่าหุ่นตัวเนี้ยคมรีตาจ้องจับไปยังหุ่นมฤตยูที่ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้าแล้วเอ่ยด้วยเสียงเบาพอได้ยินมันจะต้องประกอบด้วยเหล็กกล้าหรือวัตถุผสมอะไรชนิดหนึ่งที่แกร่งเหมือนเหล็กกล้าเพราะที่ได้พิสูจน์กันมาแล้วมันทนต่อกระสุนปืนทุกชนิดส่วนการเคลื่อนไหวของมันอาจจะเกิดขึ้นด้วยระบบกลไกอิเล็กทรอนิกส์ผสมด้วยการสั่งการด้วยการใช้คลื่นวิทยุตามรัศมีการส่งจากสถานีสำหรับกิจการนี้โดยเฉพาะแต่นี่ก็เป็นเพียงความรู้สามัญพื้นฐานและผมเองก็เชื่อว่าใครๆก็คงจะรู้ดีเหมือนผมอยู่แล้วใช่ไหมด็อกเตอร์จางพระยมยิ้มรับน้อมศีรษะเป็นเชิงให้คมกล่าวต่อไปหัวหน้าหน่วยจารกรรมใช้โอกาสนั้นเองเดินวนเวียนไปรอบๆตัวหุ่นเพื่อพยายามสังเกตหาจุดอ่อนของหุ่นตัวนั้นแต่แล้วเขาก็เหม็มปากแน่นกล่าวต่อไปเรื่อยๆเมื่อมาหยุดยืนนิ่งอยู่เบื้องหน้าอีกครั้งหนึ่งตาทั้งสองข้างของมันผมจำได้ขนาดที่มันกำลังอาละวาดเป็นสีแดงกล่ำมีประกายประหลาดไม่ได้มีเพียงแสงเรื่อๆเหมือนเดี๋ยวนี้หรอกและมันจะต้องมีสภาพเช่นเดียวกับกล้องถ่ายโทรทัศน์ชนิดพิเศษและอาจจะเป็นไมโครโฟนรับเสียงไปได้ในตัวด้วยภาพและเสียงอะไรที่หุ่นได้เห็นได้ยินจะไปปรากฏที่จอโทรทัศน์ยังสถานีบังคับผู้ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นนี้จะทราบได้ก็จากการส่งภาพและเสียงจากเครื่องส่งพิเศษนี้เท่านั้นเท่ากับเป็นสมองและก็ร่างกายของหุ่นอีกทีนึงเก่งมากผมนึกแล้วไม่มีผิดและขอโทษเถอะนะคุณคมคุณคงจะไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นสูงมาก่อนผมคิดว่าท่านเองน่าจะมีประวัติของผมมาก่อนแล้วมากกว่าถึงอย่างนั้นก็เถอะ
ขณะที่คุณไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่ก็สันนิษฐานได้ใกล้เคียงความจริงนับว่าเก่งพอใช้คมหัวเราะเงียบไปนิดนึงแล้วกล่าวต่อมาหน้าตาเฉยแต่นั่นแหละวัตถุประดิษฐ์ทุกอย่างก็ควรที่จะต้องมีจุดอ่อนในตัวของมันเองเหมือนกับสมองหรือหัวใจเป็นจุดอ่อนของร่างกายมนุษย์แล้วคราวนี้ท่านก็ได้ให้ผมเห็นประดิษฐกรรมล้ำยุคของท่านมาโดยตลอดแล้วแบบนี้ท่านจะบอกกับผมได้ไหมว่าสมองหรือหัวใจของหุ่นตัวนี้มันอยู่ตรงไหนตาที่เรียวเล็กของจางซูเหลียงหรี่ลงขณะที่เปล่งเสียงหัวเราะกังวานออกมาฉลาดถามมากแต่ขอโทษเถอะหากผมจะขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบผมก็คิดอยู่แล้วเหมือนกันอำนาจของหุ่นตัวนี้น่าคร่ำเกรงมากมันสามารถที่จะบันดาลความพินาศให้แก่ศัตรูของท่านได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวและเมื่อเข้าตาจนตัวของมันเองก็จะกลายเป็นทุ่นระเบิดเคลื่อนที่และทำลายล้างผู้ที่จะเข้าไปพิสูจน์มันได้อีกเป็นบั้นปลายเหมือนอย่างที่มันเคยสำแดงอภินิหารมาแล้วแต่ก็นั่นแหละดร.จางท่านก็คงจะทราบถึงจิตใจของผมดีแล้วหากผมมีโอกาสเพียงอีกครั้งเดียวผมก็จะใช้โอกาสนั่นแหละพยายามจะพิสูจน์หรือทำลายมันให้ได้แม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ครับผมตั้งใจเช่นนั้นและก็เชื่อว่าไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนความตั้งใจของผมได้กล้าหาญและก็เด็ดเดียวมาคุณคมผมขอชมเชยและบอกตรงๆว่าผมเสียดายเหลือเกินเสียดายสมองและก็ฝีมือรวมทั้งน้ำใจของคุณคุณมีลักษณะที่ผมพึงใจทุกอย่างมาร่วมงานกับผมเสียไม่ดีกว่าเหรอละทิ้งความคิดหรืออุดมคติอะไรของคุณเสียเถิดหากจะเป็นไปได้จริงแล้วเราจะยิ่งยงยิ่งกว่าบรรดาผู้เรืองนามในประวัติศาสตร์โลกทั้งหมดในเมื่องานของเราสำฤทธิ์ผลท่านจะลองใจผมเปล่าเลยเป็นความสัตย์จริงแม้ว่าหน้าที่ของเราจะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันแต่สำหรับตัวผมเองไม่ได้คิดว่าคุณเป็นปรปักษ์แม้แต่น้อยแต่นั่นแหละมันดูออกจะผิดวิสัยผู้ร้ายในนวนิยายไปขึ้นชื่อว่าผู้ร้ายก็จะต้องเป็นผู้ร้ายอยู่วันยังค่ำและคุณก็จะต้องเป็นพระเอกอยู่เสมอไปเช่นเดียวกันแล้วจางซูเหลียงก็หัวเราะกังวานอีกครั้งเชิญทางนี้ดีกว่าผมมีเรื่องที่จะหาหรืออะไรกับคุณอีก 2-3 อย่างจอมโจรบรรลือโลกผายมือไปยังเก้าอี้ชุดที่วางอยู่ในห้องนั้นแล้วทั้งสองก็ซุดตัวลงนั่งพร้อมกันคมปฏิเสธที่จะดื่มเหล้าอย่างดีที่พระยมเลื่อนมาให้แต่เขาเปิดหีบซิก้าออกกัดปลายแล้วจุดพ่นควันเป็นทางลงเบื้องต่ำในห้องปกคลุมไปด้วยความเงียบชั่วอึดใจใหญ่แล้วจางซูเหลียงก็เป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นก่อนด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแผ่วเรียบอันเป็นคุณลักษณะประจำตัวคุณคมผมอยากจะทราบถึงความรู้สึกบางอย่างของคุณคุณคิดอย่างไรบ้างที่ตกมาเป็นแขกของเราหลายวันมาแล้วคิ้วของหัวหน้าหน่วยจารกรรมขมวดเข้าหากันในคำพูดที่มาอีกแบบหนึ่งแต่แล้วเขาก็หัวเราะผมผิดคาดไปหมดดร.จางผมนึกไม่ถึงเลยที่จะได้รับการต้อนรับจากท่านอย่างนี้ผมขอนับถือและสรรเสริญท่านในข้อนี้ท่านเป็นผู้เลิศและเจริญแล้วทุกทางทั้งวิทยาการและก็สังคมถ้าจะไม่นึกถึงฐานะของผมขนาดนี้แล้วผมขอยอมรับว่าที่เนี่ยเป็นสถานที่ที่ให้ความสุขแก่ผมอย่างเลอเลิศเลยทีเดียวคุณคงพอใจมากเช่นนั้นแต่ท่านคงจะทราบดีแล้วเหมือนกันว่าวิสัยนกย่อมแสวงหาดิ้นรนหาทางที่จะไปสู่อิสรภาพเสมอไม่ว่ากรงที่ขังมันจะทำด้วยทองแต่ผมไม่เข้าใจที่ท่านถามนี่เลยคุณเป็นคนฉลาดทุกทางแม้แต่ในการสนทนาผมเองก็คิดอยู่เหมือนกันว่าออกจะไม่สมควรอยู่สักหน่อยที่ได้เชิญคุณมาเป็นแขกของเรานานอยู่แต่เอาอย่างนี้ดีกว่าสมมุติว่าผมจะให้คุณกลับไปสู่ครอบครัวของคุณเสียทีคุณจะว่ายังไงคมลืมตาโพลงใจเต้นแรงจ้องหน้าจางซูเหลียงที่กราดไปด้วยรอยยิ้มละไมอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท่านหมายความว่าเช่นนั้นครับคุณคมผมเกือบจะไม่เชื่อหูตัวเองทีเดียวที่ได้ยินท่านกล่าวแบบนี้แต่ขอประทานโทษเถอะ
ไม่เป็นการโง่ไปหน่อยเหรอในเมื่อท่านเองก็ทราบสถานะระหว่างท่านและก็ผมดีอยู่แล้วก็ผมทราบดีอยู่แล้วนัดสิผมจึงขอเชิญคุณมาเพื่อหารือเรื่องนี้ผมยินดีที่จะให้อิสรภาพกับคุณแต่คุณก็จะต้องถามให้ผมมั่นใจเสียก่อนว่าคุณจะไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรแก่ผมในภายหลังที่คุณพ้นไปจากที่นี่แล้วท่านจะมั่นใจได้ยังไงขนาดนี้เวลานี้ผมตกอยู่ในกำมือของท่านท่านเสียอีกจะทำยังไงผมก็ย่อมจะทำได้ทุกโอกาสแต่ถึงยังไงก็ตามหากอิสรภาพเป็นของผมเมื่อไหร่ก็ไม่มีอะไรที่จะแปรเปลี่ยนความตั้งใจของผมไปได้แล้วเผื่อผมทำได้ล่ะเสียงของจางซูเหลียงแปร่งเล็กน้อยแต่แววตายังเต็มไปด้วยการเยาะหยันเช่นเดิมผมจะปล่อยคุณไปเดี๋ยวนี้แหละแต่ภายใต้เงื่อนไขว่าคุณจะต้องเปลี่ยนความตั้งใจของคุณและจะต้องอยู่ในความควบคุมของผมด้วยคมขมวดคิ้วย่นพยายามอ่านลึกเข้าไปในจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งแต่ก็เหมือนกับอ่านหนังสือขอมเขาค้นไปไม่พบถึงความมุ่งหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังใบหน้าที่เฉยเมยนั้นเลยผมมืดแปดด้านไปหมดท่านจะทำยังไงกับผมแทนคำตอบนิ้วของจางซูเหลียงที่กระดิกคอเบาๆอยู่บนหีบไม้มะเกลือที่วางอยู่ตรงหน้าตลอดเวลานั้นก็หยุดเพ่งจ้องหน้าเขาพักใหญ่ก็เลื่อนหีบใบนั้นปราดมาเบื้องหน้าเชิญเปิดออกชมเอาเองแล้วคุณก็จะทราบได้ดีหัวหน้าหน่วยจารกรรมเม้มปากเกือบจะเป็นเส้นตรงเหลือบมองดูพระยงแวบหนึ่งแล้วลดสายตาลงจ้องจับที่หีบใบนั้นลักษณะเป็นหีบเกลี้ยงๆปราศจากลวดลายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวประมาณด้านละ6นิ้วฟุตเขากดปุ่มสลักเปิดหีบนั้นออกพอเห็นวัตถุที่วางบนเบาะกำมะหยี่ภายในนั้นก็พังงะตาลืมโพลงลักษณะของวัตถุนั้นเหมือนกำไลหรือปลอกข้อมือใหญ่กว่าเล็กน้อยกว้างประมาณนิ้วฟุตครึ่งลักษณะภายนอกเป็นสีทองเกลี้ยงปราศจากลวดลายทรงประกายจับแสงไฟนีออนกลางห้องวูบวาบสังหรณ์ร้ายทำให้เขาขนลุกสู้ไปทั้งสารพางกายใจหวนนึกไปถึงกำไลมฤตยูที่ฆ่าชีวิตโวลัดนางผีเสื้อไฟของจางซูเหลียงมาแล้วเขายังขนพองสยองเกล้าในฤทธิ์เดชของกำไลมฤตยูในคราวก่อนยังไม่เสื่อมซาไปจากความทรงจำผมเข้าใจแล้วละแววตาของเขากล้าวขึ้นขณะที่ยิ้มเครียดๆนี่ก็เห็นได้ชัดเลยวันไหนที่สุดผมก็ต้องตกเป็นทาสของท่านอย่างกระดิกกระเดียดตัวไม่ได้เหมือนอย่างที่ท่านเคยบังคับทาสของท่านมาแล้วและเมื่อท่านเห็นว่าทาสผู้นั้นมีท่าทีจะฝ่าฝืนประกาศสิทธิ์หรือจะเป็นภัยต่อท่านแล้วท่านก็จะใช้เครื่องมืออันนี้ทำลายชีวิตเสียดังนี้ใช่ไหมแต่แทนที่จะเป็นทาสตามความเข้าใจของคุณคุณจะคิดเสียว่ามันเป็นเสมือนสิ่งเตือนระลึกถึงผมจะไม่ได้เชียวเหรอคมนิ่งคอแข็งไปแต่ความรู้สึกในขณะนี้เหมือนตกอยู่ในแดนสนธยาไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าตัวเองจะต้องตกไปเป็นเหยื่อของจางซูเหลียงถึงขั้นนี้แต่ก่อนที่เขาจะกล่าวต่อไปจางซูเหลียงก็เอ่ยก่อนด้วยเสียงเนิบๆคุณคมขอให้เราเลิกความคิดที่จะเป็นศัตรูกันเถอะอย่างน้อยเพียงชั่วคราวก็ยังดีและคงจะไม่ล่วงเกินคุณไปไม่ใช่เหรอหากผมจะขอให้คุณคิดวันนี้เป็นความกรุณาที่ผมได้มีต่อคุณอย่างที่ไม่เคยมีใครได้รับมาก่อนผมยินดีที่จะปล่อยให้คุณกลับไปสู่โลกภายนอกไปหาครอบครัวของคุณที่ป่านี้ก็คงจะตั้งตารอคอยด้วยความเป็นห่วงอยู่แล้วและผมก็ขอสิ่งตอบแทนจากคุณเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคุณจะให้ผมมิได้เชียวหรือเพื่อตอบแทนความกรุณาของผมความเงียบเข้าปกคลุมห้องนั้นชั่วขณะทุกอนุของบรรยากาศประหนึ่งว่าจะเต็มไปด้วยประจุไฟฟ้าคมเพ่งที่ห่วงมฤตยูนั้นแทบจะไม่กระพริบตาและเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งจะทราบถึงจิตใจของเขาในขณะนี้พระการหัวเราะแผ่วเบาเอ่ยเรียบๆต่อมาว่าผมเชื่อว่าคนที่ฉลาดอย่างคุณคงจะไม่ทำอะไรโง่ๆทั้งที่ใจก็อยากจะขัดง้างขัดขืนคุณรู้ไม่ใช่เหรอว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคมหัวเราะพยักหน้ารับ
ผมเข้าใจดร.จางและเข้าใจถึงสถานการณ์ตัวผมในขณะนี้ปลุกปล่องด้วยโดยไม่จำเป็นจะต้องให้ท่านอธิบายอะไรมากนักเป็นอันว่าผมยอมรับยังไม่อยากจะฆ่าตัวตายก่อนหรอกท่านจะใส่กำไรของท่านเอาไว้ให้ผมดูต่างหน้าก็เชิญตามสบายโลกไกเสียงแหลมก้องเต็มไปด้วยอำนาจของจางโซเหลียงดังกังวานขึ้นพริบตานั้นเองธาตุผีดิบพันไหหลำตนในก็ก้าวสวบผ่านประตูห้องเข้ามาอย่างลึกลับยืนตระหง่านสะแงะเขี้ยวค้างอยู่เบื้องหน้าคมกลืนน้ำลายฝืดๆเจ้ายักษ์ไหหลำใบชนิดนี้เองที่เขาเคยประจนประจันกับพวกมันมาแล้วอย่างโชคโชนในอดีตยังจำฤทธิเดชพิษสงของมันได้ดีจอมโจรผิวเหลืองไม่ได้กล่าวเช่นไรอีกนอกจากจะชี้มือไปที่ห่วงกำไลซึ่งวางอยู่ในกล่องเบื้องหน้านั้นแล้วพยักหน้านิดนึงไปยังคมมันก็หยิบกำไลนั้นขึ้นมาทันทีหัวหน้าหน่วยจารกรรมหัวร้อหึวางเท้าลงบนที่รองรับลักษณะเหมือนที่สำหรับใส่รองเท้าซึ่งวางอยู่ตรงหน้าพูดเรื่อยโดยสิ่งเตือนระลึกชิ้นนี้ของท่านผมก็เห็นจะไม่มีโอกาสที่จะทำอะไรเป็นปฏิปักษ์กับท่านได้แน่ว่าแต่ท่านอย่าฆ่าผมซะก่อนก็แล้วกันด็อกเตอร์จางหัวเราะแหลมกังวานเจ้ายักษ์ไหหลำจัดการรูดถุงเท้าของเขาลงแล้วสวมห่วงกำไลอันนั้นรัดติดข้อเท้าด้านขวามันฟิตแนบแน่นพอดีเขาพยายามจะสังเกตกลไกของมันนั้นแต่ไร้ผลอึดใจเดียวก็ตกอยู่ในสภาพเฉลยเมื่อจัดการกับห่วงกำไลติดข้อเท้าเรียบร้อยเจ้ามนุษย์ผีดิบก็ถอยหายออกไปตามเดิมพระการนั่งตัวตรงประสานดวงตากับเขาแน่นิ่งโดยไม่กระพริบเช่นกันจนกระทั่งเขาเป็นฝ่ายหลบผมจะแนะนำประสิทธิภาพและนาทีของมันให้คุณทราบเพียงเล่าๆเพื่อคุณจะได้พิจารณาหาความปลอดภัยให้แก่ตัวคุณเองปลอกโลหะหรือจะเรียกง่ายๆว่ากำไลชนิดเนี้ยตัวมันเองเป็นเครื่องรับส่งวิทยุถ่ายทอดเสียงทุกเสียงที่สามารถรับฟังได้ถนัดในหูสามัญและแวกรอบตัวคุณแปลงเป็นคลื่นวิทยุส่งมายังเครื่องรับของผมก็คล้ายๆกับว่าไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรที่ไหนมีหูทิพย์ของผมคอยติดตามคุณไปด้วยทุกขณะนั่นแหละขอให้คุณทราบและจงเชื่อด้วยเถอะว่าชีวิตของคุณแขวนอยู่กับปลายเข็มไมโครที่ซ่อนอยู่ในกำไลนี้มันจะพุ่งออกมาทำหน้าที่สังหารคุณในทันทีโดยพฤติการสามนัยยะคือ 1. เมื่อคุณพยายามจะปลดขอเพื่อถอดมันออก 2. เมื่อมันได้รับการกระทบกระเทือนจากการถูกตัดไม่ว่าจะโดยวิธีใดและ 3. โดยกระแสบังคับของคลื่นวิทยุที่ผมจะส่งไปบังคับกลไกของมันในกรณีที่ผมเห็นว่าคุณไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นนับจากเวลานี้เป็นต้นไปก็เห็นจะไม่ต้องเตือนสามกระมังว่าภายหลังจากที่ผมได้ปล่อยคุณเป็นอิสระแล้วคุณควรจะปฏิบัติตนให้ผมพอใจเช่นไรบ้างคมสรคบหัวเราะเอิกออกมาดังๆถลกขากางเกงยกขาที่สวมปลอกมฤตยูนั้นขึ้นมาดูอย่างไม่รู้สึกอนาถรร้อนใจอะไรทั้งสิ้นทั้งที่ภายในหัวใจเต้นแรงเขานึกไปถึงคำอธิบายของฤทธีนฤบาลเกี่ยวกับฤทธิเดชพิษสงของห่วงมฤตยูนี้ภาพที่โปแลตถูกห่วงมรณะสังหารซึ่งเคยเห็นชัดมากับตายังติดหูติดตาอยู่ในขณะนี้แล้วก็พูดกลัวออกมากับอาการหัวเราะเหมือนจะขบขันนั้นให้ตายสินี่ท่านจะลบผมเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เอาละผมให้เกียรติในคำพูดของท่านแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องโกหกและก็ให้โอกาสในการมีชีวิตรอดของตัวผมเองด้วยรับรองว่าผมจะไม่พยายามลองดีเป็นอันขาดจนกว่าผมจะคิดว่าผมฉลาดในทัพเทียนท่านดูไอ้กำไลรูปร่างพิลึกที่ท่านสวมให้ผมด้วยความเสน่หานี่แล้วก็ขำนะตัวผมเองเปรียบเหมือนพูดผีปีศาจแรงฤทธิ์ส่วนท่านขนาดนี้มีฐานะเป็นหมอผีควบคุมเจ้าปีศาจกล้าอย่างผมไว้ด้วยห่วงสายสินเพื่อให้หมอบราบคาบแก้วสงบเสงี่ยมเป็นทาสแล้วแต่จะบงการช่วงใช้แต่ก็นั่นแหละอดีตชีพชูชัยแหกปากหัวเราะดังขึ้นอีกจนตัวโยกเหมือนจะขันเสียเต็มประดาบางขณะสายสินอาคมของหมอผีที่สะกดกำราบเจ้าปีศาจไว้
ก็มีเวลาเสื่อมความขลังลงได้เหมือนกันและเมื่อนั้นปีศาจมันก็จะแว้งมาหักคอหมอผีเข้าให้จางซูเหลียงยิ้มละไมตอบเสียงหัวเราะของเขาพูดมาเรียบๆว่าสายศิลป์อาคมของหมอผีอันเป็นพลังงานไร้เหตุผลทางไสยศาสตร์สู่กำไลควบคุมเฉลยอันเป็นพลังงานวิทยาศาสตร์ของผมไม่ได้หรอกเป็นการดีแล้วที่คุณไม่คิดจะเสี่ยงทดลองกฤตเดชของมันสิ่งที่คุณควรจะรับรู้เพิ่มเติมอีกด้วยก็คือกำไลอันนี้ไม่เพียงแต่จะส่งเฉพาะคลื่นเสียงถ่ายทอดมายังเครื่องลับเท่านั้นมันยังมีหน้าที่เป็นเครื่องมือตรวจวัดความดันโลหิตและชีพจรของคุณอีกด้วยแล้วส่งกระแสคลื่นรายงานให้มาปรากฏเป็นเส้นกราฟยังเครื่องรับจริงอยู่เพียงแต่กราฟแสดงระบบเต้นของชีพจรและการสูบฉีดของโลหิตไม่สามารถจะทำให้ผมอ่านความรู้สึกนึกคิดของคุณได้กระจ่างชัดนักแต่อย่างน้อยที่สุดผมก็รู้ว่าคุณกำลังมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ในภาวะใดตื่นเต้นดีใจหวาดกลัวสงบปกติลังเลหรือว่าในขณะนอนหลับคมแกล้งทำเป็นอ้าปากค้างแล้วครางออกมาอย่างล้อเลียนไม่จะโวยเป็นอันว่าผมไม่มีทางกระดิกเลยทีเดียวทำไมท่านไม่บอกผมอีกล่ะว่ามีเพียงแต่ส่งเสียงให้ท่านได้ยินส่งความรู้สึกต่างๆของผมให้ท่านทราบเท่านั้นท่านยังสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของผมทุกระยะอีกด้วยเพราะเจ้ากำไรมหาการนี่มีสภาพเป็นเครื่องโทรภาพส่งเข้ามาอีกด้วยผมชอบความเป็นคนมีอารมณ์ขันของคุณแม้จะตกอยู่ในมหันตภัยแวดล้อมอยู่รอบด้านจอมอาชญากรผิวเหลืองกล่าวพร้อมกับหัวเราะเบาๆอย่างอารมณ์ดีจริงสิคุณไม่เหมือนกับคนอื่นๆเลยผมนิยมคุณมานานแล้วในความกล้าหาญเยือกเย็นไหวพริบสติปัญญาเหตุผลในข้อนี้เองที่ทำให้ผมไม่ต้องการจะทำลายล้างคุณเสียโดยไม่จำเป็นเว้นระยะไปอึดใจด้วยการยกถ้วยน้ำชาเล็กๆขึ้นจิบแล้วก็กล่าวต่อมาว่าเพราะผมพูดกับคุณเฉพาะในด้านความจริงไม่มีประโยชน์อะไรที่ผมจะต้องปลดคุณให้มันเกินเลยไปคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าเพียงกำไรที่ผมประดิษฐ์ขึ้นอันเป็นวัตถุขนาดย่อมยาวน้อยนิดแค่นี้จะมีเครื่องทรงโทรภาพติดเข้าไปได้ยังไงกันคมหัวเราะอยู่ในอาการเดิมผมล้อท่านด้วยความนับถือนะหวังว่าท่านคงไม่โกรธขนาดนี้เราไม่ใช่ศัตรูกันไม่ใช่เหรอผมเข้าใจดีและไม่ได้คุ้นเครื่องหงุดหงิดอะไรคุณหรอกตรงข้ามคุณมีอารมณ์ขันผมก็พลอยสนุกไปด้วยเหมือนกันเอาละเป็นอันว่าผมตกเป็นทาสของท่านแล้วโดยกำไรควบคุมอันเนี้ยท่านจะให้ผมทำยังไงต่อไปจางซูเหลียงตาเป็นประกายรุ่งอยู่เช่นนั้นโคลงศีรษะแช่มช้าผมยังไม่ต้องการให้คุณทำอะไรให้ผมขณะนี้เพียงแต่ขอร้องให้คุณได้เข้าใจตัวเองท่องแท้เสียหน่อยว่าการที่จะคิดเป็นศัตรูหรือเป็นภัยต่อผมนะคุณทำไม่ได้อย่างน้อยก็ช่วยขณะหนึ่งจนกว่าจะมีผู้วิเศษมาแกะกำไรอันนี้ออกจากข้อเท้าคุณเอ๊ะท่านก็มีอารมณ์ขันเหมือนกันนี่เขาพูดอย่างคลึกครื้นทั้งที่จิตใจเป็นตรงกันข้ามอารมณ์ขันทำให้คนเราอายุยืนแล้วก็อารมณ์เหมือนกันที่อาจทำให้คนที่มีความรู้สึกเป็นศัตรูต่อกันแปรมาเป็นมิตรได้ในบรรดาสารพัดศาสตร์ทั้งหลายที่ท่านเชี่ยวชาญยังมีแขนงปรัชญาอีกด้วยนะแปลว่านี่ผมเห็นจะมีโอกาสกลับไปสูดลมหายใจอย่างโลกภายนอกไปพบหน้าลูกเมียได้แล้วสิเจ้าแห่งวิทยาศาสตร์จอมบงการก้มศีรษะเนิบลงยิ้มพรายแน่นอนคุณจะได้กลับออกไปยังโลกภายนอกแต่ขอให้ทราบเงื่อนไขของผมสักเล็กน้อยเถอะหวังว่าไม่ยากนักที่คุณจะปฏิบัติให้อะไรคุณจะไปไหนคุณจะทำอะไรก็ได้ทั้งสิ้นขออย่างเดียว
กรุณาอย่าออกห่างจากกรุงเทพพระมหานครไกลเกินกว่ารัศมี200กิโลเมตรคมเป่าควันซิก้าเป็นทางยาวขึ้นเบื้องบนอมยิ้มกระแสกำลังส่งของวิทยุที่ติดอยู่กับกำไลเนี่ยมีรัศมีทำการสั้นจู๋เพียงแค่นั้นเองเหรอดร.จางผมนึกว่ามากกว่านั้นซะอีกความจริงมันไกลกว่านั้นอีกเท่าตัวแต่ที่ผมขอร้องไว้แค่นี้ก็เพราะผมเป็นห่วงคุณไม่อยากให้คุณไปห่างไกลผมมากนักถึงแม้ผมจะปล่อยคุณออกไปแล้วคุณกับผมก็ต้องผูกพันใกล้ชิดอยู่เสมอเดี๋ยวนี้เราเป็นมิตรสนิทกันแล้วนี่และคุณอย่าพยายามคิดให้เสียหัวไปหน่อยเลยต่อให้คุณพยายามหนีออกพ้นรัศมีคลื่นส่งของวิทยุขี่กำไลแต่คุณก็คงจะหนีคลื่นส่งจากเครื่องส่งในกองบัญชาการของผมไปไม่พ้นหรอกแม้ผมจะรับเสียงจากคุณไม่ได้เพราะออกไปห่างไกลเกินรัศมีของเครื่องส่งที่กำไลผมก็ยังสามารถส่งกระแสคลื่นไปบังคับเข็มไมโครของผมได้อยู่เสมอในกรณีที่ผมมีความรู้สึกว่าคุณออกจะฝ่าฝืนคำสั่งเลยเถิดเกินความต้องการไปอย่าวิตกไปเลยผมมีคนกลัวตายอยู่มากเหมือนกันในกรณีที่ไม่จำเป็นท่านต้องการเงื่อนไขเพียงแค่นี้เองเหรออีกประการหนึ่งจะเป็นการยุ่งยากเกินไปไหมหากผมจะได้พบปะสังสรรค์กับคุณเป็นประจำทุกๆ3วันแปลว่าในทุก3วันผมจะต้องมารายงานตัวด้วยตนเองคุณแปลคำพูดของผมกล่าวไปหน่อยแต่ก็ถูกต้องดีก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่เดี๋ยวนี้ท่านก็รู้ดีอยู่เท่าๆกับที่ผมรู้เหมือนกันถึงสถานการณ์ระหว่างเราทั้งสองท่านต้องการจะให้ผมทำอะไรก็เพียงแต่สั่งเท่านั้นทำได้ผมก็ทำทำไม่ได้และไม่เป็นที่พอใจของท่านท่านก็ฆ่าผมเรื่องมันก็ไอ้แค่นี้เองง่ายๆว่าแต่ท่านจะให้ผมมาพบท่านเพื่อรายงานตัวได้โดยวิธีไหนพระการจางซูเหลียงเคาะนิ้วเรียวลงกับขอบโต๊ะตาอันฉลาดคมกริบเหนือมนุษย์จับนิ่งอยู่ที่ใบหน้าของหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับคุณควรจะนอนอยู่ที่นี่อีกสักคืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ถึงจะมีโอกาสได้ออกไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมจะบอกคุณภายหลังว่าเราจะพบกันได้ยังไงก่อนหน้าที่คุณจะจากผมไปให้ตายสิผมคิดถึงเมียใจจะขาดแล้วเขาพูดหน้าตาเฉยจางซูเหลียงหัวเราะใจเย็นๆไว้คุณจะต้องได้พบกับขุนมรกตอย่างแน่นอนตามผมมาทางนี้ดีกว่าจะให้คุณดูอะไรอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อความแน่ใจของคุณเองพร้อมกับพูดจอมโจรผิวเหลืองลุกขึ้นยืนแช่มช้าพยักหน้ากับเขาแล้วออกเดินตรงไปยังผนังคอนกรีตทึบด้านหนึ่งคมเดินตามไปอย่างสงบเพราะไม่มีทางจะทำอย่างอื่นได้นอกจากจะปฏิบัติตามคำสั่งทุกระยะเมื่อร่างอันสูงโปร่งเพรียวระหงของชายผู้นั้นเคลื่อนใกล้ผนังเข้าไปฝาผนังด้านนั้นตอนหนึ่งก็ค่อยๆพลิกหมุนราวกับฉากกลเปิดเป็นช่องพอที่จะผ่านเข้าไปได้อย่างสบายจางนำเขาผ่านประตูที่เปิดให้อย่างลับๆราวกับเสกด้วยเวทมนต์นั้นทะลุไปสู่ทางเดินกว้างตอนหนึ่งแล้วก็ผ่านประตูเข้าไปสู่ห้องกทัดรัดมองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นห้องส่งวิทยุมีชายชะกันในเครื่องแต่งกายชุดดำสนิทรัดกุมหน้าตาฉลาดประจำหน้าที่อยู่ในนั้นสองคนทันทีที่พระการนำแขกผู้มีเกียรติย่างก้าวเข้าไปทั้งสองก็ลุกขึ้นยืนตรงและโค้งคำนับอย่างนอบน้อมหลิวให้คุณคมสอละคุบได้ยินเสียงตัวของเขาเองที่พูดกับข้าเมื่อครู่นี้สักหน่อยสิจอมบงการออกคำสั่งเรียบชายหนึ่งในระหว่างสองนั้นกระวีกระวาดเข้าไปที่เครื่องบันทึกเสียงแล้วกดสวิตช์ทันทีที่เทปเดินเสียงพูดสนทนาระหว่างคมกับพระการก็แววออกมาอย่างชัดเจนแจ่มใสยิ่งเป็นคำพูดโต้ตอบภายหลังจากที่คมได้สูกสวมกำไลข้อเท้าแล้วจนกระทั่งประโยคสุดท้ายที่จางเชิญชวนให้เขาเดินตามหลังมาหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับสะบัดขาข้างที่ถูกสวมกำไลแล้วผิวปากหวือออกมาใส่มากแต่ระยะมันใกล้กันแค่นี้เองนี่นะ
หวังว่าท่านคงไม่ได้คนแอบเอาไมโครโฟนไปติดไว้ในห้องระหว่างที่ท่านสนทนากับผมและบันทึกไว้หรอกนะจางซูเหลียงโคลงศีรษะไม่ใช่เป็นการบันทึกเสียงแบบเอาไมโครโฟนไปรอบติดไว้รอคุณคมกำไลอันนั้นเริ่มทำหน้าที่เป็นเครื่องส่งของมันทันทีที่มันสวมติดคอเท้าคุณส่งคลื่นออกอากาศมายังเครื่องลับขยายออกลำโพงแล้วก็ถูกบันทึกไว้อีกชั้นหนึ่งคุณจะฟังจากเครื่องลับเองก็ได้ถ้าคุณยังสงสัยไม่ต้องล็อกผมเชื่อพูดเล่นไปอย่างนั้นเองแหละว่าแต่นี่แน่ไหนๆท่านก็แสดงให้ผมเห็นถึงความเป็นเจ้าแห่งวิทยาศาสตร์ของท่านแล้วและผมก็ศรัทธาเลื่อมใสเต็มที่ท่านจะไม่ให้เกียรติผมได้ไปชมหอบังคับการหุ่นยนต์ของท่านหน่อยเหรอผมอยากจะชมไว้ประดับสติปัญญาเท่านั้นถึงยังไงผมก็คงไม่มีภูมิพอที่จะเข้าใจถึงเทคนิคแท้จริงลอกเลียนก๊อปปี้แบบหรือว่ามีพิษมีภัยอะไรกับท่านได้หรอกเขาพูดคล่องแคล่วเป็นกันเองราวกับว่าพูดกับใครสักคนหนึ่งในโลกเสรีไม่ใช่พูดกับศัตรูคู่พิฆาตเช่นที่เป็นจริงอยู่ในขณะนี้เพราะการจ้องหน้าเขาอย่างพินิจปรากฏรอยยิ้มน้อยๆที่ริมฝีปากเหนือเครารูปโรยนั้นสีหน้าแววตามีความพอใจสนุกสนานมากกว่าที่จะเคร่งเครียดจริงๆนะผมเคยดูถูกพวกตำรวจและก็นักสืบมากแต่คุณทำให้ผมต้องคิดมาตลอดเวลาคุณอยากจะดูอย่างนั้นสิถ้าไม่เป็นความลับสุดยอดถ้าไม่คิดว่าผมจะมีปัญญาเป็นภัยยังไงต่อประดิษฐกรรมหุ่นยนต์ของท่านได้มันก็ไม่ใช่ความลับสุดยอดอะไรที่ผมกลัวว่าคุณจะล้วงเอาไปหลอกความลับมันไม่อยู่ในภูมิปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์ชั้นสูงซึ่งอย่าว่าแต่คนอย่างคุณเลยต่อให้นักวิทยาศาสตร์ของโลกคนไหนแม้จะได้มาเห็นก็ไม่มีวันที่จะเข้าใจได้ด้วยตาเปล่าเว้นไว้เสียแต่ผมจะให้สูตรหรือทฤษฎีแก่เขาส่วนในด้านที่เกรงว่าคุณจะเป็นพิษเป็นภัยนะผมก็ไม่เคยวานเลยตรงข้ามเสียอีกผมอยากจะให้คุณผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายตรงข้ามกับผมได้รู้ไว้แจมแจ้งด้วยซ้ำว่าผมมีอะไรเตรียมพร้อมไว้สำหรับสนับสนุนอุดมการณ์ของผมบ้างแทนที่จะคิดสกัดกั้นขัดขวางบางทีเราอาจรวมอุดมคติกันได้เชิญครับคุณคมเชิญทางนี้สิผมจะให้คุณเห็นในสิ่งที่คุณปรารถนากล่าวจบจางซูเหลียงก็หัวเราะเบาๆกังวานอยู่ในลำคอเดินนำออกจากห้องนั้นไปตามหนทางเดินยาวเหยียดแล้วเลี้ยวขวาพื้นเบื้องหน้าที่เขาและคมสรคุปหยุดยืนอยู่เคียงข้างกันค่อยๆเลื่อนยุบตามลงอย่างเงียบกริบเหมือนอาการลดตัวของลิฟต์ทั้งที่มองไม่เห็นร่องรอยมาก่อนเลยว่าพื้นที่บริเวณนั้นจะเลื่อนลงไปสู่เบื้องล่างได้อย่างใดพระการแยกธรณีตอนนั้นนำลงไปสู่บริเวณห้องโถงใหญ่อันมีแสงสลัวระดับต่ำกว่าพื้นชั้นแรกประมาณ6เมตรแล้วประตูเหล็กบานใหญ่ที่มีสลักหมุนอันมั่นคงประดุจสลักล็อกประตูเรือดำน้ำก็ค่อยๆหมุนคลายตัวออกมาอย่างแช่มช้าทุกสิ่งทุกอย่างลี้ลับไปหมดพอมันเคลื่อนเปิดออกหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับก็พบตัวเองเข้ามาในห้องที่เต็มไปด้วยสวิตช์กลไกภายในนั้นนอกจากแผงบังคับต่างๆอันดูนุงนังยุ่งไปหมดแล้วก็มีจอโทรภาพติดอยู่ทั่วไประบบแสงในห้องเป็นแสงสีแดงพรางตาในนั้นมีชายชะกันในชุดดำเหมือนอย่างที่เห็นคราวแรกปฏิบัติหน้าที่อะไรอยู่ก่อนแล้ว3คนเมื่อเจ้านายย่างเข้าไปทั้งสองก็ลุกขึ้นยืนและโค้งคำนับตามเคยคมกวาดสายตาสำรวจมองดูห้องนั้นอย่างตื่นเต้นพระการโอบไหล่เขาด้วยกิริยาอันนุ่มนวลพานำเดินมาที่หน้าจอโทรภาพเครื่องหนึ่งเหนือสวิตช์บอร์ดตอนหนึ่งนี่คือหอบังคับการหรืออีกนัยหนึ่งสมองบงการของมนุษย์เหล็กของเราจอมวิทยาศาสตร์อธิบายอย่างแช่มช้าด้วยเสียงอ่อนโยนนิ่มนวลที่เรายืนอยู่นี่คือสมองของหุ่นยนต์หมายเลข7เจ้าตัวนี้มีนามว่ายูลีซิสเอาละคุณจะได้เห็นมันเดี๋ยวนี้พร้อมกับพูดจางซูเหลียงกดสวิตช์อันนึงปรากฏเสียงเครื่องครางกระหึ่มเบาๆท่ามกลางหัวใจอันตื่นเต้นระทึกของคม
อึดใจเดียวจอโทรภาพเครื่องนั้นก็ปรากฏแสงวูบวาบขึ้นในลักษณะเหมือนเครื่องโทรทัศน์จะเปิดใหม่ๆต่อมาก็แจ่มใสชัดเจนสายตาของเขาเพ่งอย่างตื่นตะลึงจับไปที่ภาพในจอนั้นในภาพเป็นห้องโถงกว้างๆห้องหนึ่งมีเครื่องเฟอร์นิเจอร์งามหรูพร้อมเจ้าหุ่นมฤตยูยืนตระหง่านนิ่งอยู่ที่ริมประตูตอนหนึ่งต่อไปนี้ผมจะพูดกับมันด้วยภาษาอิเล็กทรอนิกส์จะสั่งการให้มันกระทำอะไรก็ได้ทั้งสิ้นในขั้นแรกนี่มันจะเดินไปรอบๆรอบหนึ่งก่อนคอยดูพระการกล่าวยิ้มยิ้มแช่มช้าอยู่เช่นนั้นนิ้วเรียวกดลงไปที่สวิตช์ปุ่มหนึ่งซึ่งเขามองแล้วลานตาไปหมดภาพในจอโทรทัศน์เห็นหุ่นตัวนั้นเริ่มเคลื่อนไหวมันก้าวออกเดินช้าๆไปรอบห้องหนวดหรืออีกนัยหนึ่งเสาวิทยุบนศีรษะทั้งสองเส้นเริ่มขยายยืดยาวออกไปและสายโงนเงินไปมาเหมือนตัวทากต่อไปจางกดสวิตช์ให้มันเคลื่อนย้ายโต๊ะรับแขกเลื่อนตัวนอนเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้หรือพรมปูพื้นเปลี่ยนที่มาปูใหม่หยิบผ้ามาเช็ดโต๊ะสารพัดราวกับมันจะเป็นแม่บ้านคนหนึ่งเสียงของการเคลื่อนไหวจากภาพในจอปรากฏแจ่มชัดออกมาทางหัวลำโพงราวกับว่าได้เข้าไปอยู่ในห้องนั้นเองวิเศษสุดเขาครางออกมาอย่างจริงใจตาจ้องภาพในจอไม่กระพริบเอาละทีนี้คุณดูอารมณ์เกลียวกลาดของมันบ้างพร้อมกับพูดจางบังคับหุ่นจากจอโทรภาพด้วยนิ้วเช่นเดิมพริบตานั้นเองระหว่างที่ง่วนอยู่กับการยกโต๊ะตัวหนึ่งอยู่เจ้าหุ่นมหาการนั่นก็ทุ่มโต๊ะตัวนั้นโครมลงกับพื้นอย่างรวดเร็วหักกระจายเป็นเสียงแล้วฟัดฟาดท่อนแขนอันเป็นเหล็กทั้งดุนของมันลงไปบนเก้าอี้อีกตัวหนึ่งเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเท้าแขนเก้าอี้นวมตัวนั้นหักพินาศเป็นเสียงมันหมุนตัวอย่างรวดเร็วอันผิดไปจากอากัปกิริยาเชื่องช้าครั้งแรกทุบซ้ายป่ายขวาโต๊ะเก้าอี้หักพังล้มระเนระนาดอย่างน่ากลัวบางตัวถูกทุ่มเข้าใส่ฝาผนังหักยับไม่มีชิ้นดีคมแยกเขี้ยวหลับตาหดคอลงอย่างหวาดเสียวเสียงพระการผู้เป็นนายของมันหัวเราะก้องไปทั้งห้องแล้วบังคับให้หุ่นตัวนั้นยืนนิ่งอยู่กับที่เป็นยังไงบ้างคุณคมผมไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตจะเห็นอะไรมหัศจรรย์ถึงขนาดนี้การเคลื่อนไหวของมันใกล้เคียงกับมนุษย์มากผมสงสัยว่าเพียงแค่ระบบกลไกทำไมจึงบังคับได้รัดกุมคล่องแคล่วถึงขนาดนี้ความคล่องแคล่วอ่อนไหวคล้ายๆจะมีประสาทสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมได้เหมือนคนจริงเป็นผลมาจากสมองอิเล็กทรอนิกส์ผมอธิบายให้คุณเข้าใจได้ง่ายๆเพียงเท่านี้ก็คงจะพอเพราะถ้าจะพูดกันให้ละเอียดคุณก็จะเห็นต้องลาออกจากหัวหน้าหน่วยจารกรรมมาเรียนระบบอิเล็กทรอนิกส์กันใหม่เลยเอาละไหนๆคุณก็มาเห็นแล้วขอให้คุณได้ดูต่อไปผมจะแสดงให้คุณเห็นถึงว่าเมื่อมันเผชิญหน้ากับศัตรูของมันมีพิษสงเพียงใดขอให้สังเกตให้ดีจางซูเหลียงหยิบไมโครโฟนอันนึงขึ้นมากรอกคำสั่งลงไป 2-3 ประโยคอึดใจเดียวก็ปรากฏร่างของยักษ์ไหหลำอันเป็นมนุษย์ผีดิบของเขาโผล่เข้ามาทางประตูห้องด้านหน้าจากภาพในจอในมือของเจ้านั่นถือขวานโบราณลักษณะเหมือนขวานศึกอันใหญ่โตมโหฬารกุมกระชับเข้ามาด้วยสองมือเดินช้าๆเข้าไปเผชิญหน้ากับหุ่นมฤตยูเวระยะห่างกัน 4-5 ก้าวตามปกติเจ้ามนุษย์ผีดิบของจางซูเหลียงก็รูปร่างลักษณะน่าสะพรึงกลัวอยู่แล้วแต่เมื่อมายืนเทียบกับหุ่นในขณะนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยไอ้นั่นเสียแขี้ยวถือขวานจ้องมองดูหุ่นอย่างหวาดหวาดแหยงแหยงผมจะให้คุณเห็นการป้องกันตัวของมันก่อนคนของผมคนนั้นจะจู่โจมเข้าเล่นงานมันด้วยขวานส่วนมันจะทำหน้าที่เพียงปิดป้องเท่านั้นจางพูดออกคำสั่งทางไมโครโฟนไปยังเจ้ายักษ์ไหหลำตนนั้นมันควงขวานย่างสามขุมเข้ามาในทันทีและเมื่อสวิตช์บังคับจากแผงถูกกดเจ้าหุ่นมหาประไลก็เริ่มเคลื่อนไหวสายตัวไปมาคู่ต่อสู้ของมันขยับขวานมันก็แกว่งมือข้างหนึ่งขึ้นเตรียมรับอย่างแคล่วคล่องราวกับจะมีวิญญาณและไม่ว่าปรปักษ์จะกระโดดหันไปทางใดมันก็คอยหันหน้าเข้าเผชิญรับทันควันทุกครั้งอย่างมหัศจรรย์ที่สุดทั้งที่เจ้านายของมันก็กดปุ่มไว้เพียงปุ่มเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยกลไกบังคับของระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งเป็นอัตโนมัติทั้งสิ้นแล้วฉากการทะลวงฟันด้วยขวานก็ปรากฏขึ้นอย่างน่าหวาดเสียวเจ้ายักษ์ไหหลำกระหน่ำฟันเอาฟันเอาโดยไม่ยั้งเสียงคมขวานสัมผัสแขนเหล็กของมันดังสนั่นหุ่นยนต์ยกมือขึ้นกวาดแกว่งปัดป้องอย่างน่าดูไม่ได้สะท้านสะเทือนต่อคมขวานมหึมานั้นแม้แต่น้อยเหมือนขวานใหญ่จะทำด้วยกระดาษฉะนั้นอาการของมันสกัดอยู่เพียงแค่รับและหลบจางซูเหลียงยืนกอดอกชำเลืองมองดูเขาผู้กำลังจ้องภาพจากจอถ่ายทอดนั้นริมฝีปากกลุ่มไปด้วยรอยยิ้มครู่หนึ่งก็เอื้อมมือไปที่สวิตช์บอร์ดอีกพูดเบาๆทีนี้มันจะตอบโตบางละเป็นการตอบอย่างสถานเบาพริบตานั้นเองแทนที่จะเคลื่อนถอยหรือโยกตัวอยู่กับที่หุ่นมหาการก็ปรีเทือกเข้าใส่ศัตรูผู้ถือขวานเบื้องหน้ามันฟาดแขนออกไปโดยแรงสัมผัสขวานที่ฟาดลงมาดังกึกก้องกระเด็นหลุดไปจากมือของเจ้ายักษ์ไหหลำในทันทีนั้นแล้วอีกมือหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นเคียมเหล็กก็ขยุ่มหมับเข้าที่ลำคอด้านหน้ายันเดินนำเข้าไปค้ำติดอยู่กับฝาผนังด้านหนึ่งมนุษย์ผีดิบของจางตาเหลือกร้องเสียงหลงกระเดวดิ้นพลาดพลาดพยายามจะเอามือทั้งสองจับมือเหล็กของหุ่นไว้หน้าซีดเหงื่อทะลักเต็มหน้าพอทีมันกำลังจะฆ่าไอ้ผีดิบนั่นแล้วคมร้องออกมาอย่างลืมตัวมันจะฆ่าได้ยังไงในเมื่อนายของมันยังไม่ได้สั่งเป็นเสียงตอบกลัวหัวเราะของจางโซเหลียงแล้วจอมหาการก็ตะโกนเสียงแหลมผ่านไมโครโฟนออกไปว่าปล่อยไลโกซะยูลีซิสแล้วเก็บขวานไปคืนให้มันด้วยขาดเสียงมือเคียมเหล็กของหุ่นที่ค้ำคอไอ้ผีดิบก็ถอนออกอย่างแช่มช้าถอยหลังเดินออกมา 2-3 ก้าวแล้วหมุนตัวกลับเดินไปก้มลงหยิบขวานที่ตกอยู่นำกลับมาส่งให้แก่เจ้ามนุษย์ผีดิบไลโกคมสรคบกระเดื่องน้ำลายลงคอหันไปมองดูจางซูเหลียงผู้ชำเลืองหางตามายิ้มยิ้มอยู่ที่เขาก่อนแล้วเป็นยังไงเชื่องน่ารักเสียยิ่งกว่าทาลกเล็กเย็กอีกนะสำหรับเจ้านายของมันจอมโจรบลือโลกเอ่ยขึ้นอย่างภาคภูมิใช่มันเชื่องก็เพราะท่านใช้สวิตช์เหล่านี้ควบคุมมันแต่มันก็อาจจะหักคอท่านเสียเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาบังคับสวิตช์เหล่านี้แทนเป็นต้นว่าคุณเองกระมังอาจจะเป็นผมก็ได้ถ้ามีโอกาสคุณทำไม่ได้หรอกไม่มีทางทำได้ยังเด็ดขาดต่อให้คุณมีโอกาสเข้ามาควบคุมสวิตช์เหล่านี้ด้วยมือเองอย่าลืมว่าผมเป็นบิดาของมันสร้างมันขึ้นมาผมยอมจะรู้เคล็ดรู้จุดอ่อนของมันใครก็ตามที่ใช้มนุษย์เหล็กอันเป็นลูกโลกของผมเหล่านี้หมายจะเล่นงานผมเองผมจะหยุดมันได้ในทันทีบอกวิธีผมไว้บ้างก็จะเป็นกุศลเขาพูดเบาๆติดตลกซึ่งจางก็ตอบมาอย่างนุ่มนวลว่าคุณรักผมให้เหมือนกับผมรักคุณสิแล้วคุณจะต้องการอะไรล่ะผมจะให้คุณทุกอย่างเลยทีเดียวเอาละผมจะพยายามท่านคงไม่รังเกียจที่จะให้ผมได้ศึกษาเกี่ยวกับหุ่นของท่านอีกสักนิดมีอะไรสงสัยอีกระบบส่งภาพให้มาปรากฏในจอโทรภาพที่หอบังคับการทำไมมันถึงไม่เหมือนกับระบบโทรทัศน์ธรรมดาสมมติว่าถ้าตาทั้งสองข้างเป็นกล้องถ่ายโทรทัศน์ภาพที่เห็นในจอควรจะเป็นเฉพาะภาพด้านหน้าของหุ่นอย่างเดียวเท่านั้นไม่น่าจะมองเห็นตัวหุ่นชัดเจนตลอดทั้งตัวแบบนี้เลยเห็นชัดในอนาบริเวณรอบตัวมันเป็นรัศมีวงกลมตั้งหลายเมตรจางพลายไปด้วยรอยยิ้มอย่างอารมณ์ดีเอื้อมมือมาตบไหล่เขาเบาๆคุณฉลาดและก็ไหวพริบดีมากที่สังเกตข้อนี้ระบบส่งภาพของหุ่นเป็นคนละระบบกับโทรทัศน์ธรรมดาไปกันคนละเรื่องเลยทีเดียวตลอดทั้งตัวหุ่นรอบด้านมีสื่อเครื่องรับและก็ส่งเป็นพิเศษในระบบที่ผมสร้างขึ้นเองซึ่งโลกวิทยาศาสตร์ทั่วไปยังก้าวมาไม่ถึงสามารถที่จะส่งภาพมายังจอเครื่องรับได้ในลักษณะที่เห็นรอบทิศเพื่อผลประโยชน์ในการสังเกตจากหอบังคับการไม่อย่างนั้นแล้วเราจะไม่มีโอกาสเห็นเลยว่ารอบด้านหุ่นเป็นยังไงมีอะไรแอบเข้ามาเบื้องหลังหรือไม่การควบคุมหุ่นก็จะลำบากและอยู่ในวงจำกัดค
คุณอย่ามัวไปนึกถึงแต่ว่าดวงตาทั้งสองข้างของหุ่นเป็นกล้องถ่ายโทรทัศน์ธรรมดาเลยมันถ่ายได้รอบตัวนั่นแหละสมมุติว่าถ้าคุณไปเจอมันที่ไหนขอแนะนำว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือพยายามวิ่งหนีไปให้เร็วที่สุดมันวิ่งไล่คุณไม่ทันหรอกหรือไม่งั้นก็ไปขอเบิกบาซูก้าหรือว่ารถถังมาสู้กับมันลำพังแค่ระเบิดมือธรรมดาก็อย่าไปใช้กับมันเลยเปลืองเปล่าๆดีไม่ดีสะเก็ดจะไปโดนคุณเองอีกถ้าใช้ใกล้ตัวเกินไปหัวหน้าหน่วยจารกรรมกระเดือกน้ำลายลงคออย่างฟืดๆอีกครั้งมันยิ่งยงคงกระพันก็จริงแต่ถึงยังไงก็ทานอาวุธหนักไปไม่ได้หรอกและมันก็คงไม่ให้ประโยชน์อะไรแก่ท่านมากนักไม่คุ้มกับค่าที่ท่านสร้างมันขึ้นมาคุ้มสิทำไมจะไม่คุ้มจางแยงอย่างสุภาพหัวเราะเย็นอยู่เช่นเดิมผมไม่ได้สร้างมันขึ้นมาทำหน้าที่รบในสนามรบนี่ผมเพียงแต่จะให้มันเป็นประโยชน์ในเมืองเท่านั้นตอนที่มันเดินอาละวาดอยู่ถ้าคุณไปเอาปืนใหญ่หรือปืนเจาะเกราะรถถังมาปราบมันได้ผมก็ไม่ว่าอะไรนี่คราวหลังถ้าเห็นมันเดินอยู่แถวเยาวราชหรือประตูน้ำอีกละก่อลากปืนใหญ่มายิงมันเลยนะรับรองว่ามันต้องพังแน่แล้วจอมโจรบรรลือโลกก็หัวเราะออกมาอย่างขบขันอีกประการหนึ่งที่คุณไม่ควรจะลืมก็คือว่าตัวของมันมีคุณลักษณะเป็นทุ่นระเบิดเคลื่อนที่อยู่แล้ว TNT ประมาณ100ปอนด์บรรจุอยู่ในตัวมันถ้ามันไประเบิดที่ไหนก็เป็นผงที่นั่นแล้วมันก็จำเป็นจะต้องระเบิดตัวเองด้วยถ้ามันสู้ไม่ได้ขึ้นมาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างซึ่งคุณควรจะรู้ก็คือเจ้าลูกชายของผมเหล่านี้ถ้าจำเป็นจะต้องออกศึกจริงๆละก็มันมีอาวุธประจำมือที่ร้ายแรงพอดูทีเดียวอาวุธอะไรเขาถามเกือบจะเป็นเสียงกระซิบหายใจไม่ทั่วท้องจางกล่าวเนิบๆต่อมาว่าปืนแสงคอสมิกคมอยากจะหัวเราะแต่ก็หัวเราะไม่ออกจะไม่อธิบายถึงประสิทธิภาพของปืนแสงคอสมิกนี่หน่อยเหรอก็ไม่มีอะไรมากเมื่อมันพุ่งเป็นลำแสงสีม่วงออกไประยะ15หลาเหล็กกล้าก็ละลายในพริบตากลไกการพ่นไฟสัมพันธ์อยู่กับส่วนประกอบในตัวหุ่นแสงชนิดนี้จะใช้ไม่ได้เลยถ้าไม่ใช้อยู่ในมือของหุ่นผมรอบคอบพอที่จะไม่ให้ใครเอาอาวุธชนิดนี้ไปใช้ได้นอกจากลูกๆของผมเท่านั้นน่าจะขอบคุณพระเจ้าให้มากๆนะที่หุ่นของผมตัวที่บังเอิญพวกคุณไปค้นพบในรถบรรทุกและก็เกิดเรื่องขึ้นที่ประตูน้ำบังเอิญเหลือเกินมันไม่ได้มีอาวุธอย่างว่านี่ติดมืออยู่ด้วยไม่เช่นนั้นพวกคุณจะลำบากกันยิ่งกว่านั้นมากคมใจหายวุบหัวใจห่อเหี่ยวลงเหลือนิดเดียวเมื่อหลับตาวาดภาพในอนาคตผู้กำกับทรงพลคาดการอะไรไว้เกี่ยวกับเรื่องหุ่นมหาปลายชนิดนี้ไม่ได้ผิดพลาดไปเลยเขาแข็งใจหลอกถามด้วยน้ำเสียงเรื่อยๆปกติต่อไปก็ไหนท่านว่าคอสมิกเรย์ยังไม่สำเร็จยังไงล่ะใช่ยังไม่สำเร็จแต่หนึ่งในสิบของพลังงานคอสมิกก็สามารถจะมาเป็นปืนแสงชนิดนี้ได้อย่างง่ายได้ที่สุดสะเก็ดปลีกย่อยของมันเท่านั้นถ้าผมมีพลังงานคอสมิกครบตามสูตรของมันน่ะเหรอคุณคมเอ้ยป่านนี้แทนที่คุณหรือใครๆจะทำตัวเป็นศัตรูกับผมก็กลายมาเป็นมิตรกันหมดแล้วคมพยักหน้าหงึกๆยิ้มฝืนๆมองไปที่สวิตช์บอร์ดรอบด้านแล้วถามว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะถูกบังคับให้ปฏิบัติงานได้เฉพาะในหอบังคับการนี่เท่านั้นเองเหรอไม่จำเป็นหรอกคุณคมหอบังคับการเนี่ยเป็นสมองใหญ่สำหรับควบคุมเท่านั้นเพราะภาพที่หุ่นส่งมาจะมาปรากฏให้เห็นทีนี้
แต่สำหรับในกรณีพิเศษที่จะใช้หุ่นโดยเฉพาะอย่างใกล้ชิดกับคนควบคุมซึ่งไปด้วยนั้นเราใช้เครื่องบังคับที่ติดตัวไปด้วยขนาดของมันก็เพียงเท่าวิทยุทรานซิสเตอร์จิ๋วที่สุดเท่านั้นเครื่องบังคับชนิดนี้ผู้ควบคุมจะต้องอยู่ในรัศมีใกล้ตัวหุ่นในระยะไม่เกิน100หลาคุณจะให้มันเดินตามหลังคุณต้อยๆจะให้มันทำอะไรให้คุณหรือว่าจะให้มันฆาตกรรมคุณก็ได้ด้วยการกดสวิตช์สั่งงานที่เครื่องบังคับพร้อมกับพูดจางซูเหลียงสอดมือเข้าไปในอกเสื้อคลุมดึงเอาวัตถุสิ่งหนึ่งขึ้นมาลักษณะเหมือนวิทยุทรานซิสเตอร์แบบจิ๋วไม่มีผิดช่วยเขาดูอยู่ในอุ้งมือผมจะใช้เครื่องบังคับติดตัวเนี้ยเรียกยูลีซิสเข้ามาที่นี่เดี๋ยวนี้มันจะใช้เวลาเดินจากห้องที่มันอยู่และเปิดประตูห้องนี้เข้ามาเองกินเวลาประมาณ3นาทีเท่ากับคนคนหนึ่งเดินมาอย่างธรรมดาเวลาผ่านไปท่ามกลางการกลั้นลมหายใจของเขาครั้นแล้วในความเงียบสงัดอันมีจางซูเหลียงยืนยิ้มอยู่นั้นก็ปรากฏเสียงฝีเท้าหนักๆย่ำใกล้เข้ามาต่อมาประตูที่ปิดอยู่ก็เห็นสลักหมุนเคลื่อนคลายอย่างแช่มช้าแล้วก็เปิดกว้างออกร่างตระหง่านใหญ่โตของมนุษย์เหล็กยืนค้ำอยู่ที่นั่นมันยืนนิ่งอยู่ชั่ววิบตาเมื่อจางซูเหลียงพยักหน้าเรียกซึ่งเขาก็รู้ว่าจางได้บังคับกลไกของมันพร้อมไปด้วยเจ้ายูลีซิสก็ย่างเข้ามาช้าๆมาหยุดยืนหันรีหันขวางอย่างเชื่องช้าอยู่ตรงหน้านายของมันคมผงะถอยหลังออกไปเล็กน้อยด้วยสัญชาตญาณจ้องที่มันตาเขม็งซึ่งบัดนี้มันก็เบือนหน้ามาทางเขาอุปทานแลดูว่าใบหน้าเหล็กและดวงตาคู่นั้นทะมึงถึงเหลือประมาณจางจะบังคับมันโดยเครื่องบังคับอุ้งมือที่กุมอยู่เช่นไรบ้างไม่ทราบได้เขาเห็นมันปฏิบัติตามคำสั่งของจางที่เปล่งออกมาเป็นคำพูดอย่างว่าง่ายเหมือนจะรู้ภาษาคนเริ่มด้วยยืนตรงหมุนตัวไปรอบๆแล้วในที่สุดเมื่อเจ้านายของมันเอ่ยแนะนำให้รู้จักกับเขามันก็หันหน้ามาเผชิญพร้อมกับยื่นมือส่งให้จับมือก็มันหน่อยสิรับรองว่ามันจะสุภาพและมีไมตรีจิตกับคุณอย่างที่สุดก็คงจะเท่าๆกับที่ท่านมีต่อผมนั่นแหละเขาพูดยักไหล่แล้วส่งมือไปจับกับมือเหล็กของเจ้าหุ่นมหาการทักด้วยอารมณ์ขันว่าไฮยูลิซิสฉันยินดีที่ได้รู้จักแกถ้าพบกันใหม่นอกกองบัญชาการนี่แล้วก็หวังว่าเราคงจะได้กินเหล้าด้วยกันเขารู้สึกว่าหุ่นเหล็กบีบมือเขาเบาๆเท่านั้นอย่างอ่อนโยนสุภาพที่สุดแล้วจางก็พยักหน้าบอกมาเรียบๆอาวละผมเปิดกลุ่มให้คุณได้เห็นแล้วโดยไม่เคยให้ใครเห็นมาก่อนหวังว่าคงจะพอใจคุณกลับไปพักผ่อนได้แล้วเดินตามหลังยูลีซิสไปมันจะนำคุณกลับไปที่ห้องพักเอง